ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศันนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับในกลุ่มบิตคอยไทยคลับนะครับก็สําหรับผมก็ชื่อกฤติสันนะครับแล้วก็ข้างข้างล่างตรงนี้นะครับมันจะมี QR code นะครับแล้วก็ address ของผมนะบิตคอยนะครับก็บริจาคกันได้นะครับฮ่าๆอันนี้มาก่อนโอเคนะครับวันนี้ไปรีวิวนะครับกับเว็บนะครับ Coin Market Cap นะครับซึ่งเป็นเว็บที่มันรวบรวมนะครับ เหรียญคริปโตต่างๆนะครับที่มีบนโลกนะครับที่มีบนโลกที่เป็นของจริงนะไม่ของปลอมนะครับไปรวมนะรเป็นรวบรวมข้อมูลนั่นเองครับมันมีทุกอย่างเลยตั้งแต่ราคาโน่นนั่นนี่นี่โน่นนั่นนะครับประมาณประมาณนั้นแหละครับโอเคนะครับสำหรับหน้าแรกที่คุณเข้ามาเลยนะครับคอยนะครับก็คือเหรียญมาร์เก็ตตลาดแคปไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเป็นแคปแคปิตอลนะครับ capital นะครับก็น่าจะแปลว่าคล้ายแบบเงินคล้ายๆแบบเอ่อไม่รู้แหละนะครับโอเคนะครับสำหรับในนี้นะครับมันก็จะบอกมานะครับว่ามันหน้าแรกเลยนะครับเราไปดูหน้าแรกกันก่อนนะครับมีอะไรมั่งนะครับหน้าแรกมันก็จะบอกตามลําดับนะครับว่ามันตามลําดับ Market cap นะครับว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่นะสำหรับเหรียญแต่ละอย่างนะครับมันตามลําดับเลยนะลำดับหนึ่งบิตคอยลำดับที่สองเอทเทอริัมลำดับสามริปเปอร์ลำดับสี่ลิ c คอยล์ห้าเดชเนมอีก E.T.C. monero o r ออเกอร์ e TC, ero, uh, Oracle, นะครับเมดเซฟคอยนะไอ้พวกนี้นะครับมันจะเรียงตามลำดับอ้นี้มาเลยนะครับแต่เราสามารถที่เราจะเปลี่ยนลำดับมันได้นะครับเราก็กดเหมือนเหมือน Excel เหมือนอะไรเงี้ยมันก็จะตามตามราคาตาม market cap นะตามราคาเห็นหมรัไอ้สำหรับไอ้ m ม e r นี้นะครับหรือว่าลำดับที่นะครับมันจะตาม market cap ตลอดนะครับเห็นไหม ขูแม่งไบบอมาไงไม่รู้นะครับราคา200ใครจะไปซื้อวะต้องดูว่ามันดียังไงนะคพรับนว่าซื้อไม่ซื้อนะครับอันนี้คือ circulating supply นะครับก็คือมีทั้งหมดกี่เหรียญน,นับในขณะนี้นะครับนั่นเองนะอันไหนมีเยอะที่สุดไบคอยหนึ่งโอ้โหไม่รู้อะขี้เกียจนับนะครับเราอาจจะตามชื่อก็ได้นะครับกดอ่ะก็จะ a b c d e f g น,นั่นเองนะครับแล้วก็ volume นะครับ volume คือปริมาณในการซื้อขายใน24ชั่วโมงนะครับ มันเขียนว่า 24h นั24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนใน24ชั่วโมงนี้นะครับสาหรับกราฟนะมันจะเป็นกราฟ7วันนะครับแต่ว่ากราฟไปพวกนี้นะครับเราคลิกเข้าไปนะมันก็จะไปที่ Bitcoin นะครับกราฟไปพวกนี้มันจะไม่อัปเดตแบบโคตรอัปเดตแบบสุดๆนะครับมันจะอัปเดตมันจะช้านะครับมันจะไม่เท่ากับเว็บเว็บเอ็กชานเจอร์นะครับหรือว่าเว็บเทรดนั่นเองนะครับมันจะไม่เท่ากันนะครับวันนี้เมื่อกี้ถึงพม ผมเพิ่งเห็นวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่26นะครับวันที่26เมษายนนะครับวันนี้ก็ในโปโลเน็กซ์นะครับก็บิตคอยก็ทะลุพันสี่ดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วนะเร็วมากนะครับโอเคนะครับวิธีกลับก็กดตรงนี้แหละนะครับมันก็จะไปหน้าแรกนะครับโอเคนะครับก็มีคนอยากให้ผมมารีวิวเว็บนี้นะเพราะมันก็มีหลายๆอย่างนะที่เราสามารถจะใช้ได้นะครับ เป็นข้อมูลที่ดีมากนะครับโอเคนะครับอย่างแรกเลยคือเราดูข้างบนนะครับมันจะมี currency นะครับ currency ก็คือแบบเป็นเหรียญนะครับหรือเป็นแปลว่านะครับก็คือเป็นเป็นเป็นเหรียญที่ใช้บบเปลี่ยนกันได้นะครับแลกเปลี่ยนกันนั่นเองสำหรับ Asset นะครับ Asset ก็ถ้าเป็นภาษาธรรมดาก็พูดถึงพวกอาคารบ้านเรือนอะไรเงี้ยนะครับซื้อซื้อทองไม่รู้ทองเป็นแอสเซทหรือเปล่าแต่ว่าบ้านนะครับเป็นแอสเซทแน่นอนนะครับหรือว่าตึกนะครับอย่างนี้นะครับ ประมาณนั้นแหละครับมาร์เก็ตนะครับก็มีเว็บเอ็กซ์ชเชเท่าไหร่นะครับสามพันกว่าครับเยอะมาก Market Cap โดยรวมนะครับโดยรวมทั้งหมด Market Cap เท่าไหร่สามสิบเอ็ดพันล้านนะก็คือสามหมื่นหนึ่งพันกว่าล้านดอลนะครับตอนนี้นะครับโดยมีการเทรดอยู่ที่ประมาณห้าร้อยกว่าล้านดอลนะครับต่อวันนะครับแล้ว btc domination dominate นะก็คือในทั้งหมดนี้นะครับสามพันเอ้ย 31,000กว่าล้านนะครับมี btc นะครับก็คือ bitcoin ประมาณ66%นะครับเป็นราคาของมันนะครับโอเคครับอ่าแล้วก็ดูตามนี้แหละนะครับมันก็มีไอ้พวกที่เราคุ้นๆกันอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่เคยเล่นไอ้โคลเลมมาไงไม่รู้นะครับ โกเลมแซดแคชดิสครินะไอ้พวกมันก็จะมีพวกเหรียญใหม่มาตลอดนะครับบางทีเหรียญมันจะแบบปื๊บแบบพวกไอ้ปัม๊มพวกปัม๊มมันจะขึ้นมาปื๊บมันจะขึ้นมาไวมากแล้วมันก็ลงนะครับประมาณนั้นมันมีเยอะนะมันนี้ต้องระวังตัวทุกคนนะคไอ้พวกปัมป๊มปัมป๊มปั๊มไอ้ดำนะเขาเรียกกันนะโอเคนะครับสําหรับในนี้จะเราจะสามารถเช็คได้นะโดยเฉพาะไอ้พวกถ้าถ้ามีคนนะครับมาชวนให้เราไปทำไอ้พวกคอยต่างๆนะครับเราเป็นแบบ เรารู้สึกเหมือนเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าว่ามันเป็นเหรียญจริงที่ใช้บล็อกเชนเทคโนโลยีหรือเปล่านะครับเราก็มาเช็คในนี้แหละครับเช่นนะครับบิตคอยมีไหมหลอกเราหรือเปล่ามีนะครับอ่ะวันคอยล่ะเฮ้ยวันคอยไม่มีเว้ยวันคอยถ้าใครมีคนมาชวนวันคอยนะครับยังง่ไปนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับแชร์ลูกโซ่ชัดชัดชัดนะครับหลายชัดด้วยนะครับถ้าใครรู้ว่ามันแชร์ลูกโซ่แล้วมันจะมีพวก H Y I P นะครับ อะไรไม่รู้ไฮเปอร์โปรฟิตโปรแกรมยูของมันนะครับไฮยูอินเวสเมนต์โปรแกรมนะนั่นแหละนั่นแหละนะครับไอ้พวกนี้คือแชร์ลูกโซ่ทางนั้นนั้นล้วนๆเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับยาไปเด็ดขาดนะครับอ่ามอาจจะมีหลายๆเหรียญนะครับที่อ่านะครับก็สําหรับนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับว่าอ่ามันเป็นยูนิตอะไรนะครับใช่เป็น USD หรือว่า แต่มันไม่มีไทยไทยบาทนะมันก็มีบางอันนับออสเตรเลียนดอลลาร์นะครับยูโรอ่าไชนีสหยวนนะครับอะไรพวกนี้นะครับสเปนอ่าสเปนเยนนะครับอ่านี่ก็เป็นหน้าแรกของมันนะครับอ่ะไอพวกอันนี้คือรวบรวมหมดนะครับออนี่คือรวบรวมหมดถ้าค่าเรนซีมันจะแยกแต่ค่าเรนซีนะครับก็คือที่เป็นเหรียญที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ asset นี่คือมันจะไม่มีการขุดนะครับโอเคนะครับ น่าจะใช่นะน่าจะประมาณนั้นนะผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับไปดูนะครับภายในนะครับของแต่ละเหรียญนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะผมจะไปดูตอนนี้แหละวันนี้ไอ้นิดนึงขอโทษด้วยนะครับรอบนี้น่าจะชัดขึ้นนะครับสําหรับทุกๆอย่างนะครับโอเคนะครับเราก็คลิกไปเราอยากคลิกอะไรดีนะครับอ่ไปดู อีทีเฮแล้วกันนะครับ ETH นะครับ ETH นะครับมันจะมีตัวย่อเลยตรงนี้นะครับ ETH นะครับอตอนนี้นะครับราคา52ดอลลาร์้วครับหรือว่าเท่ากับ0.04นะครับ1 ETH เท่ากับ52ดอลล์หรือ0.04078460 BTC นั่นเองนะครับไอ้พวกนี้ก็สบายนะครับไอ้พวกนี้ Market Cap นี้มันก็เท่ากับเมื่อกี้แหละครับแล้วมันก็แปลงเป็น BTC ให้นะครับ volume ก็เท่ากันนะครับ circulation ก็ ไอ้ตรงนี้พูดไปแล้วนะครับโอเคสำหรับเว็บไซต์นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับสำหรับเว็บไซต์นะครับว่า ETH เว็บไซต์เป็นอย่างไรนะครับนี่ก็ประมาณนี้แล้วนะครับดูเอานะครไม่ไม่โหลดวะออกมาละนะครับ ETH นะครับ Home State Release นะครับบล็อ h a i n a อ p ก็เป็นเว็บของมันแหละนะครับนี่เป็นเว็บหลักของมันเว็บจริงนะครับไม่ใช่เว็บปลอมนะครับปกติเว็บของไอ้พวกบล็อก chain ทั้งหลายมันจะมี integrated Twitter นะครับ หลายเว็บหลายบล็อกเชนมากเลยนะที่มันจะใช้หลายๆคริปโตคอย coin มากที่มันจะใช้ทวิตเตอร์นะครับในการแจ้งขงแจ้งข่าวนะครับ <c oughs> แล้วก็มีอะไรอีกนะครับก็มี reddit นะครับที่เขาใช้กันแล้วก็ Facebook ก็ไม่ค่อยก็มีบ้างนะครับแล้วก็สําคัญเลยคือ b i t c o i บิตแล้ว i t c o i n t a l k นะครับไอ้พวกนี้นะครับ b i t c o i n t a l k .org นะครับส่วนใหญ่จะเริ่มตรงนั้นแหละนะบ t c o i n t a l k นะครับโอเคครับ คราวนี้มาดูนะก็จะบอกแรงนะว่าแรงเท่าไหร่นะครับอ่าเสร็จแล้วตรงนี้สําคัญมากนะสำหรับนักขุดนะครับ Myable นะครับตรงนี้นะ m y a b l e b ร์แปลว่านะครับขุดได้นะครับสามารถขุดได้มาจากการขุดนะครับอ่าแล้วก็เป็นประเภทไหนประเภท c u r r e n c y นะครับอ่า currency แปลภาษาไทยแปลว่าอะไรวะแปบ๊บนึงนะครับ c u r r e n c y แปลว่าขอโทษทีนะไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเก่งเท่เทาไหร่นะ ไม่รู้บางทีแบบลืมเออคำนี้แปลว่าอะไรวะอะไรเงี้ยนะครับรอมันก่อนครับอ่าต่อมาก็มาดูกราฟนะครับดูละมาแปลว่าอะไร Currency นครับแปลว่าเงินตราใช่แปลว่าเงินตรานะสรุปแปลว่าเงินตรานั่นเองครับโอเคมาต่อนะครับสำหรับชาร์ตนะครับชาร์ตเราก็สามารถดูได้หลายแบบนะครับแบบแรกเลยคือ default ของมันนะครับ default ของมันมันก็จะประมาณเนี้ยนะครับประมาณเนี้ยนะครับก็ประมาณ2ปีนะครับ มันจะเป็น1ติ๊กประมาณหนึ่งเดือนเบ้าหรือว่า1นึ่าไม่รู้นะครับเราก็สามารถครับดูได้นะครับลากตรงนี้ดูได้ช่วงหนึ่งช่วงไหนก็ได้นะประมาณนี้มันก็จะไปนะครับก็โโลดแป๊บหนึ่งนะครับมันจะมาอ่าประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นวอลลุ่มนะตรงนี้เป็นวอลลุ่มหลอกจากนั้นมีอะไรอีกครับเราสามารถกดออตรงนี้ได้ปุ๊บมันก็จะดูทั้งหมดหรือว่าจะดู year to date นะครับก็ตั้งแต่ต้นปีถึงตอนนี้นะครับหนึ่งปีให้หลังนะครับอ่า สเดือนนะครับหนเดือนเจ็ดวันห่งวันประมาณนี้นะปกติมันก็จะเป็นออไว้นะครับโอเคครับมีอะไรอีกนะครับที่สําคัญในนี้นะครับตรงนี้ผมสําคัญผมว่าสําคัญที่สุดคือ m y เ v อ r นะอีกสําคัญที่อย่างหนึ่งก็คือ Market นะครับตรงนี้เราสามารถกด Market ได้นะครับเราจะรู้ว่าที่ไหนเขาซื้อขายกันมากที่สุดครับเว็บแรกเลยคือ Polonex นะครับบิ t ทัมนะครับจี a าเคนคอยวันทำไมคา a k เคมี2รอบวะ อ๋ออันหนึ่งมันเป็น btc อันหนึ่งเป็นยูโรนะครับผมซือ้อมันซื้อยูโรเลยเหรอตรงๆเลยเหรอก็ประมาณนี้แหละนะครับก็มีก็เราดูได้นะว่ามี Exchange ตัวไหนบ้างนะครับที่เขาใช้กันนะครับก็ซื้อขายกันนะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับประมาณนี้นะมีเยอะเหมือนกันโอ้โหมีทุกเว็บนะครับร้อยแปดสิบหกนะครับเยอะมากนะครับ ร้อตัวนะครับไม่ได้ร้อยแปดสิบหวิปนะครับร้อยแปแพรหรือร้อปคู่แลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ BTC ตลอดนะมันอาจจะเป็นีหมครัไม่ัน่ใ่บครัร USD EUR O อะไรับครับค u ับครับครรับระบครับครับคือ s ครับ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 ปกับคร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 ับค i ับครับครั t ค i t บครับครับคครับับคร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 ับ ประมาณนั้นนะเราสามารถดูได้เพราะเขาจะแจ้งข่าวในสองที่นี้นะครับโอเคนะครับเราก็ไปดูเหรียญตัวอื่นมากนะครับเช่นนะครัิปเปอร์นะครับความต่างของริปเปอร์นะครับกับเอท e r อ u มนะครับก็มันก็จะมีนิดนึงนะครับมาสักทีสิทำไมโหลดนั้นจังเลยนะครับอ่าเห็นไหมริปเปอร์มันจะเป็นแค่คาวนซีเฉยนะครับมันไม่สามารถขุดได้นะมันต้องไปซื้อเอานะครับถ้าอยากได้ตัวใหม่มันต้องไปซื้อเอาที่เว็บของมันนะครับเราไปดูเว็บไซต์ของริปเปอร์กัน ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะอันนี้ดาเอานะผมก็ไม่ได้ผมผมก็ซื้อในที่เว็บเอชเช e อย่างเดียวนะผมไม่ได้ไปซื้อด e c t หรือโดยตรงจากอไอ้พวกรนะิปเปอร์นะริปเปอร์มันทำอะไรวะ <laughs> โอเคนะคไม่เป็นไรนะครับเราไปดูกันต่อนะครับไอ้พวกนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาคลิดแคปนี่คืออันปกตินะครับมายังไม่มา ไปดูนะครับต่อไปนับคืออะไรนะครับเทรดวอลลุ่มนะครับก็คือการแลกเปลี่ยนปริมาณการแลกเปลี่ยนหรือการซื้อขายนั่นเองนะครับก็มันก็แลงหลายแบบนะครับก็24ชั่วโมงนี้นะครับบายครนซีนะครับก็แครนซีไหนซื้อขายกันมากที่สุดนะครับบิตคอยแน่นอนนับสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับซื้อขายมากที่สุดนะครับมาจากไหนเว็บไหนเอ่อเว็บเทรดไหนบ้างโปลนิกซีแด็กซ์ไทเรนบิตทัมบิตไฟเออร์บิตสเต็มนะครับบีทซีอีนะครับก็มีเอทีเรียมต่อมานะครับ อ่าลิตคอยนะครับตอนช่วงนี้ LTC ก็ขึ้นเยอะครับ ETC ก็ขึ้นเยอะนะครับม e ข,ขึ้นเยอะมาทุกอันในช่วงนี้นะครับขึ้นพร้อมกันพร้อมใจกันขึ้นจริงทีเตอร์นี่ทีเตอร์น่าจะเป็น USD นะทีเตอร์นะครับเอ่อบางคนอาจจะถาม USD กับ USDT มันต่างกันยังไงนะครับสดคือเท่ามีค่าเท่ากับอ่ายูดอลลาร์นะครับแค่มันมันพัฒนาขึ้นเป็นเงินบนบล็อกเชนนั่นเองนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคนะเท่าที่ผมอา่านมาทริปเปอร์เนม บลาบลาบลานะครับเราก็มาดูได้นะครับต่อไปอันนี้ปกติผมจะดูนี้นะครับก็คือ t r a d 4 Hours ครับในหนึ่งวันนี้นะครับว่าเขาทำ v o l ุ่มที่เว็บเทรดไหนมากที่สุดนะครับอ่าผมก็จะมาดูในนี้นะครับปกติผมก็จะเล่นที่ Polonex นะครับกับ BitTrax นะครับสองที่นะครับตอนนี้ก็127ล้านล้นะ Bit f i n e n x นะครับทำไมผมถึงเล่นอ่พอรตเด็กกับอ่ BitTrax นะ BitTrax คืออันไหนวะ อ่าในนี้นะเป็นเทรคนะครับก็เพราะว่านะครับมันมีเหรียญให้เราเล่นเยอะมากนะมันมีนคริปโตคอยนรนะโอเคถ้าเรากดเคสเข้าไปดูใน Polonex นะครับโอเคมันก็จะเห็นนะว่ามันมีหลายเหรียญเยอะมากเลยเท่าไหร่ร้อยกว่านะร้อยเหรียญน,นะเยอะมากนะครับแต่จริงมันก็มีอันที่เป็น USDT เงี้ยมันก็ลบๆล,ล,ลดไปนิดนึงนะโอเคนะมาดูบอ b i t f i n e x มันก็มีแต่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะ มีแค่นี้นะครับสิบห้าสิบห้าตัวนะครับน้อยนิดเดียวนะครับแล้วก็โอเคคอยก็รู้กันนะพอบิดคลาเกนก็นิดเดียวนะคบบีทีซ e ีก็ไม่เยอะเท่าไหร่จีแดกก็ไม่เยอะเท่าไหร่มันจะโชว์แค่สิบนะครับในในหน้านี้นะครับผมก็จะเล่นดิทรักนะดิทรักก็เยอะเหมือนกันนะเป็นร้อยเหมือนกันนะถ้าจําไม่ผิดนะเป็นร้อยเหมือนกันนะไอ้พวกนี้นะครับโอ้โหเนี่ยเกือบสองร้อยเยอะมากนะผมก็จะเล่นอยู่สองที่นี้แหละนะมันเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดไง มันจะดาดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดนะครับไม่ได้มีแค่บอไม่ได้มีแค่บิตคอยท่านั้นนะมันก็มีหลายอย่างมากนะครับก็เราก็สนับสนุนเหรียญเล็กๆให้มันให้มันขึ้นมาหน่อยก็จะดีนะครับเพราะว่านะครับผมรู้สึกว่าถ้าเราไปเอาแต่ไอ้พวกบีทอะไรเงี้ยมันก็มันก็ดีที่จริงมันก็ดีแต่ว่ามันก็โอกาสโอกาสที่มันจะโดนดั้มโดนอะไรมันก็เยอะนะเพราะมันมีไม่กี่เหรียญเหมือนเหมือนขาใหญ่เขาเอาอะไรเงี้ยนะ ก็เลยต้องช่วยขาเล็กมั่งนะแต่ว่าต้องดูให้ดีนะว่าขาเล็กนี่ดีหรือเปล่านะครับประมาณว่าบางเหรียญเขาก็มีประโยชน์ประโยชน์เยอะนะอ่าประมาณว่าเป็นพวกสตอเรจเอ,อ่อก็ได้นะเมดเซฟอย่างนี้ป่ะเป็นสตอเจนะครับสตอเจนะครับเมดเซฟแล้วก็มีไอ้พวกไอ้พวกที่เอ่อเนมคอยนะครับไว้ไว้ทำแบบเป็นเอ,อ่อเป็นอะไรนะลิขสิทธิ์ชื่อนะครับรูทลิขสิทธิ์เพลงนะครับมันก็มีบน มิวสิกคอยน่าจะไม่ผิดนะรันน่าจะใช่นะครับประมาณนั้นแหละนะครับปกติผมจะดูนี้แหละนะครับอันนี้มีด้วยนะครับ Market with no fee นะครับตลาดนะครับที่ไม่ไม่เสียค่าไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับ XBTCCHBTC ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับ S ั f ผมไม่รู้จักสักอันนะ <laughs> ผมผมไม่เคยใช้พวกนี้เลยนะไม่เคยใช้เลยนะโอเคครับมาอะไรต่อนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็ไปดูอันอันต่อไปนะครับ เทรนดิ้งนะแต่ว่าเทรนดิ้งที่จริงผมว่าไว้สุดท้ายก็ไปดูทูซะก่อนโกลบอลชาร์ t นะครับอันนี้คือของ Ripper นะครับเบขของ Ripper Ripper ปอเขาทำอะไรนะครับก็ปกติร i p p e r จะพูดถึงเกี่ยวกับพวกแบงกิ้งนะครับพวกธนาคารนะเขาะจะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วต่อไปนะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าโอนเงินอะไรเงี้ยน่าจะใช่นะน่าใช้ภายในนะที่ผมเข้าใจนะครับ ไม่แน่ใจไทยพาณิชย์ก็เห็นได้ข่าวว่าไปลงทุนในนี้ด้วยนะประมาณนั้นแหละนะครับโอเคครับไปดูทูกันซะก่อนนะครับทูแปลว่าเครื่องมือนะครับก็มีอะไรมัางนะครับ g l o b a l chart นะครับ g l o b a l chart ก็ผมไม่เคยใช้ที่จริงนะครับไม่เคยมาในนี้เลยทําไมคอร์ดตัวตลาดนะครับอ๋อ g l o b a l chart market capitalization ก็คือรวมทุกอย่างนะครับอ่าว่าตอนนี้มันเท่าไหร่แล้ว30,000บล้านแล้วก็คือสามหมืล้านนั่นเองนะขึ้นไปละ โวน้ขึ้นตลอดเลยนะดูดิขึ้นมากแล้วโอเคอะไรอีกออคอยนะครับโอ้โหอาโอ้โหเยอะมากเลยนะครับออลเทอร์เนทคอยนะครับหรือว่าคริปโตคอยนั่นเองนะครับดูนะครับจากต้นปีอยู่ที่ประมาณแค่2องจุดห้าล้านนะตอนนี้ขึ้นไปสิบล้านสี่เท่านะครับภายใน2อสเดือนนะครัไอนี้คือบ้าไปแล้วนะครับปกติเป็นบิตคอยที่เป็นตัวหลักนะครับเห็นไหม อ่าบิตคอยเปอร์เซ็นต์นบะแต่ก่อนเนี่ยมีมาร์เก็ตแคปิตอลประมาณ90%นะคบรับก็ตื้อตื้อลดลงเรื่อยๆปวดปูดลดลงเรื่อยๆลดลงเลย,ลลเลยตอนนี้เหลือหกสิบแล้วโห,โหลดเยอะมากนะประมาณนั้นคนระับโอเคชูมีอะไรนะครับฮิส t อริ c a l อ n a สแนปช็อตนะครับอ่ามันก็จะมีราคานะครับช่วงปีหรือเดือนไหนประมาณนั้นนะเขาก็จะเทคทุก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 เดือนแหลนะนะครับทุกๆอาทิตย์นะครับประมาณนี้ไหมประมาณนี้นะผมไม่เคยใช้หรอกนะ พวกนี้นะแต่เราไปดูได้นะก็ลองคลิกๆกันดูนะครับประมาณนี้นะครับก็ลองไปดูกันนะสําหรับผมผมไม่ไปดูนะผมดูในเว็บเทรดก็พอแล้วนะนก็มีพวกกราฟพวกอะไรก็โอเคลนะสุดท้ายคือ c u r r e n c y Con v e r t e r นะก็คือเราเปลี่ยนจากเงินนะครับเงินบาทไปเป็นไปเปลี่ยน BTC เท่าไหร่เท่าไหรอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะครับแคปเช่นนะครับใส่ป้ายนะครับ2 BTC เท่ากับเท่าไหร่ USD 2 5 0 0นนะครับแต่นี้ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่หรอกนะครับ มีไทยบาทไหม mm. ลองดู T H B ไม่มีเว้ย <unhappy> ไม่มีนะมีแค่ไม่กี่อันนะครับทุกที่เหลือก็เป็นพุ๊เป็นเหรียญนะครับเช่นเราต้องการเป็นเป็นเหรียญอีลาคอยนะครับเท่าไหร่แสนกว่าเหรียญนะครับโอเคครับสุดท้ายนะสําคัญที่สุดนะครับที่ผมจะพานะครับก็คือนับเทรนดิ้งนะครับไอ้นี่นะครับผมชอบมากเลยเทรนดิ้งนะครับเกนเนอร์ลูเซอร์นะครับเหรียญไหนนะครับที่ ใน24ชั่วโมงหรือในเจ็วันนะครับเพิ่มมากได้สุดแฮปปี้คอยแม่งเพิ่มราคาไปเท่าไหรสิบหกเท่านะบ้าไปแล้วมาจากไหนวะนะครับไอ้พวกนี้มันจะเป็นปกติจะเป็นพวกเหรียญใหม่นะครับปั๊มแบนดัดนะครับขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะครับประมาณไม่เกิน2วันนะครับเดี๋ยวก็ลงแล้วนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นเหรียญที่มันใช้ได้จริงนะครับแล้วก็มีคนสนับสนุนเยอะนะครับเช่นเหรียญพวกเอ่อ z e c อย่าง หรือว่า1ชั่วโมงเพิ่มมาเท่าไหร่ส3เปอร์เซ็นีเคียวโมนาไอพวกนี้ไม่ต้องไปคิดมากนะมากี่ก็เพิ่มเวยนะครับก็ประมาณนี้นะถ้าใครสนใจเหรียญใหม่ๆนะครับก็พวกนี้นะแต่จริงที่ถ้าสนใจเหรียญใหม่ๆตรงนี้ก็เหรียญไหนที่เสียราคามากที่สุดนะครับใน24ชั่วโมง7วันโอ้เอทีเรียมมูวีเ e นเจอร์นครับลบ95%นะครับนี่คือเจ๊งเจ๊งระนาวนะครับพวกนี้นะครับ O, X, โอ้พี็ก็เจ๋งระนาวเหมือนกันโอ้โหสุดยอดนะครับโอเคนะครับก็ประมาณเนี้ย Bitcoin Plus ก็ลดไปเยอะเยอะไปดีผมไม่ผมไม่มีสักอันผมมีพอร์ตแม่งพอร์ตเจอไป25 Bit c r y s t a อร์ตคผมก็มีโอ้ยี่สิบสี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะไม่เป็นไรนะครับเราก็รอต่อไปนะเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะมันลงแล้วมันก็ขึ้นมันก็ลงแล้วมันก็ขึ้นประมาณเนี้ยแล้วนะโอเค okay, นะครับสำคัญที่สุดนะครับในเทรนดิ้งก็คือนี้นะครับ Re เซ l y a d ่แอนะครับ พวกเหรียญใหม่ๆที่มันเพิ่งเพิ่มนะครับเข้าไปนะครับใน Market Cap นั่นเองนะครับคอยมาร์เก็ตแคนั่นเองนะครับก็มีผู้เหรียญพวกนี้นะครับเราจะดูได้เลยนะปกติไอ้พวก Market ที่มันบอกว่าไม่รู้ว่ามี Market Cap เท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยพวกนี้คือไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับก็คือเป็นเหรียญที่สร้างมาไม่รู้มาจากไหนนะครับมานี่นะแต่ไอเหรียญที่มีประโยชน์นี่คือไอพวกนี้เลยนะครับ extra b y บ e นะอันนี้คือ p o p u l a r มากนะหกแสนกว่านี่ เพิ่มมาตอนไหนนะครับ6วันก่อนนะร,ราคาเพิ่มไปเท่าไหร่แล้ว99%นะแม่งมาเยอะอเว้ยนะครับวอลุ่มเท่าไหร่แสนกว่าไอ้นี่หนักนะครับ V Trust นะครับ V Trust นี่โอ้โหเพิ่มไป45%แล้วไอ้นี่ RLC V Trust Extra มาจากไหนวะ Skycoin 6ล้านแคปมาเร็วมากมันจะไอ้พวก6ล้าน7ล้านแบบนี้นะแบบเป็นละล้านเนี่ยนะครับคือคือเหรียญปั๊มมันดำนะครับ มันมีส่วนโอกาสจะเป็นเหนรียญป๋าแมนดำนะครับโอเคนะครับก็เรามาดูกันได้ข้อมูลในนี้นะโอเคลองไปดูนะ LC, ั้น RLC เหรียญอะไรนะเป็นแอสเซทนะครับเป็นแอสเซทแอสเซทแปลว่าอะไรเดี๋ยวไปอ่านดูแอสเซทค้นหาคำแอสเซทอ๋อเงินตรากับสินทรัพย์ต้องเป็นสินทรัพย์แน่ๆเลยแอสเซทอ่าทรัพย์สมบัติสินทรัพย์นะใช่ใช่ใช่ครับ ไปดูนะครับ ILC มันคืออะไรอันนี้ปะ ILC ที่ผมกดไปเมื่อกี้โลดดีครับเดี๋ยวไปดู v Trust ด้วยนะครับไอ,อ้พวกนี้มันมาไงว่ามาแบบเยอะมากนะใครที่ลง IOC ICO ไปนะครับหรือว่า Initial Coin Offering ไปนะครับก็ก็อาจจะได้นะครับพวก Cloud Sale นะรับเนี้นะโอเคดู Skycoin Skycoin ทำอะไรได้นะครับ Skycoin ก็ทำอะไรได้ สกายคอยบล็อกชาร์ตสแตนดาร์ดเบสออนบลาบลาบลาเอเอ e ทอร์นะครับบิ t ทอร์น n t l ไหลเพ e ่อทูเพยแคชชิ่งแอนด์แรปปิเคชันอ๋อมันเป็นทอร์นั้นบนบล็อกเชนปะแบบนี้นะครับอ้รู้สึกว่าบิตทอร์นั้นนะครับเป็นทอร์นั้นในบล็อกเชนปะประมาณนี้นะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่านะค,คือเดาเอานะแล้วก็สำคัญนะ POW P O W หรือ P O S นะวันนี้สำคัญมากนะสายขุดจะรู้กันดีนะครับมันคืออะไรนะครับก็ไปหาข้อมูลเอาใครไม่รู้นะ โอเคไปดูกันต่อน,อนะครับ Extra Byte ทำอะไรได้นะครับอืม mm hmm, storage นะครับ e x t r a byte นะครับก็ค mm ือแชร์ hmm. พวกเอ่อ uh, พวกเอ่อ uh, ข้อมูลเออความจุนะครับข้อความจุของ Hard Drive นะครับของเรานะครับ mm hmm. เช่นเรามี Drive อยู่ประมาณ2,000 g นกิกเนี้ยนะครับแต่ว่าเราใช้แค่200 g กิกเนี้ยอีก1,800 g กิกหรือว่าเราจะแชร์ใน Extra Byte แค่1,000 g กิกให้คนเช่าไปใช้นะครับ เก็บข้อมูลนั่นเองนะครับก็ทําได้นะครับบนบล็อกเชนที่จริงมันก็มีอันที่คล้ายๆกันหลายอันมาแล้วเกิดขึ้นนะครับแต่หนึ่งในอีกอันหนึ่งนับที่มาก็คือ extra byte นั่นเองนะครับมันก็มีอะไร Store j นะครับเม s เซ e หรือเปล่าไม่แน่ใจนับจับไม่ได้แล้วนะครับโอเคนะครับมีอะไรอีกนะครับ We Trust นะครับ Re trust นี่ผมเคยมาดูแล้วครั้งหนึ่งนะมันคล้ายๆกับการนะครับการให้ยืมนะครับการปล่อยกู้นั่นเองนะครับบนบล็อกเชนนั่นเองนะครับ ก็บีทรัสนะอันนี้ก็เพิ่มมาเยอะเหมือนกันนะครับโอเคนะก็ไม่อยากไม่อยากไม่อยากกดพวก y u t u b e หรอกนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่มีเงินเหลือเฟือนะครับหรือว่ามีเศษคอยไหนนะครับที่อยากอยากจะบริจาคให้ผมก็เชิญได้นะครับก็พิมพ์ในคอมเมนต์ท้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมบอกนะครับแี่อดรสผมนะครับสบายๆนะครับผมเล่นอยู่ที่ polonex กับ bitrex นะครับทีนะสุดท้ายนะก็คือ rlc นะครับ Roc มันทำอะไรนะครับ Distributor cloud computing นะครับก็น่าจะแชร์ CPU GPU ในการคำนวณอะไรสักอย่างนะครับกับคนอื่นได้นะครับนั่นเองนะครับอันนี้ big data พวกนี้ process p r o c e s s นะครับถ้าใครรู้เรื่องก็น่าจะรู้เรื่องมากกว่าผมแหละนะผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มแชร์อะไรมั่ง CPU storage GPU นะครับไอ้พวกแชร์นี่มาบ่อยนะครับช่วงนี้มาเยอะนะครับไม่รู้ดีไม่ดีนะครับเอาเถอะนะครับเรานะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากจริงนะครับก็จบแล้วนะครับถ้าอยากรู้เรื่องอะไรอีกนะครับก็ เชิญถามได้นะครับอยากให้รีวิวเว็บอะไรนะครับที่เป็นเว็บที่โอเคหน่อยนะไม่ใช่ว่าไปหาเว็บมั่วๆมาให้ผมรีวิวนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากจริงนะครับที่ชมนะครับก็เจอกันใหม่นะครับไปดูหน้านะครับกับผมกรติสันนะครับบอกมาเลยนะครับอยากให้รีวิวเว็บอะไรนะครับเจอกันใหม่จริงนะครับบายบายสุดครับเพื่อนๆบายบาย